บ้านสมโจนปอดมินมูเตียสคือการในกรุณาจราจรติดให้คือพักสราสระวังตุบคลุนเหมือนจอบทะเลไปเรือมอโต้ระบุทุนบรมเนี่ยพักสราสระวังขนมทางกระเอาเคระหดดอลบัดบอลสมาร์ตได้บานทะเลไปเรือมอโต้ไปแดดเจงปีห้างกระเอาเคทุ่งดำน้ำตึบเตะบรรดาลอยสันลอบรองระบุทุนในเรือกำนัดพระชีตเตยบ้านสมัติเกิดปฏิยาเคยก่อห้างรถยนต์สังครัวดักโยกมกมันตีเป็ดบางไอ้แคดกับปุ่งฉนังเหตุการณ์นี้บ้านกาลางกาลปีวิลีมองปรำปีหนึ่งสายสปรัมในตียุบไงติดดอกปีใครใส่ห้างฉนังปีบอลดอกใบตามมาดอยเพลย์เชียดเลยปรำตรองจำนวนมกรวงจะกัดเดแต่ทัดเนยขนมภูมิตีปรำใบบริจาจ้อบ้านปรับในโยปอดมีนยื่นอ่อยดังถ่าจุนรวงครัวได้สระวังทะเลปีเรือมอโต้ดิมีนชมูปรุมเสร็งบ่าปรุมเสร็งอายุ57ชั้นเมียนตีลมเนื้อขนมภูมิเปรย์ตรอบคุมกลางเลี้ยวสกุลโรเลียปีขัดกับปงชั้นจิมโตมาซอยสกี้เปียสละเลยกับปงชั้นมวยอาดอกบุญมาเพย์ประบายเนื้อมุนเปย์กัดแฮดสมัติเกย์บานดาวละบาดกาพีซอนสกตามภูมิคุมขณะเปย์กับปงแต่จิดาวละบาดก็สลับแต่ปฏิยาเคยบ่รอดมาเนี้ยบานเดดูในนังร่องระบุอย่างคลังขนมสลบเชียงเคยโดยเช่นไอ้สมัติเกิดก่อบ้านแดดดาวระบาดก่อตู้ซับห้างรถยนต์สังครัวดักจุนสังครัวโยกมกสังครัวในมันตีเป็ดบางไอ้แพทย์กำปองฉน้ำในการแพทย์บอกว่าเหมือนเนี่ยแดดอ่างทาเชียเนี่ยดบจุนสังครัวนุกบานอ่อยดังทาเปิดแดดจุนสังครัวลางชีมอโต้ดอยสถานอภิสระวังคลังเป็ดก่อทะเลปีเรือมอโต้หายรูปกวาดแดดเชียเนี่ยดบบานตุกจุนรงครัวอ้อยเนื้อมันเองดอยกวัดเตอร์โรคเขี้ยมกจุยเลือกจุนรงครัวยกเตอร์เป็ดหมดดอมันตีเป็ดไปได้กรมครูเป็ดกับปงแต่เดกบาร์ระบาดจุนรงครัวบานบันเต็กจุนรงครัวก็บานดังคลุ้นหายก็โรคเรื่องโลละดักครูเป็ดหนึ่งเนี่ยกระแซดพร้อมแตงเนี่ยได้เนื้อจุบิงคลุ้นหายก็รุดเจงปีมันตีเป็ดบาดเตอร์นี่บานออกตัวแจ้งกอดเชกอดเชประชาวอะไรในครูเป็ดได้ช่วยกอดติดนะบ่าอันนั้นให้กระทะตักประตูนิสัยกับนาโจดอลขนมครูน้อยคือมือมาเก็บปั้นๆเม็ดได้บ่ากาดกาดบ่าประตูจะดักบ่ามูลเฮดได้กอดครูธนานี่คือดอยซากอดสระวังคลังเป็ดจิ้มมอโต้กิดุ้มจีเลนดังแต่หายมันจังดังเชียกำรัดในจีดอากอลขนมเชียมระบาดควันต้องปกปนาดิตามฉบับสไลปีจราจรเพลิกุกบานในขนมจิปุกใบบานจิปุกติใบเมตราผมบุญบานใจท่าห้ามปราจิตสระวังปีศาครึ่งสระวังได้มีอัตราจิตอักลโซนก็เบียร์หมอกเพย์พรำหรือก็บาโซนก็เบียร์หมอกเพย์พรำขนมมือลิตรจอลหรือก็โซนก็เบียร์พรำกรามขนมมือลิตรจอลลางเต๋อห้ามมันอ้อยพิซซ่าได้ห้อยบากบ่อบ่าห้ามพิซซ่าแดนมีนกำรดเลือกปีปันให้เต้คืออ้อยบากบ่อได้ปอนใต้โดยการในกอดได้ตุบครูเลงนึ่งฮาชิมาโตก็ดูได้นี่บ่าก็ทะเลไปเรือมาโตได้นี่บ่วัวเต้แบบมันติดเชียงโซนมีห้าสิบกรัมน้องมันลิตรจอเลยตามมาตำซูน่ะประดับพลมน้องหู้หันในเลดิ้ดนะบ้านแจ้งบ้านอะไรนี่คือยังโจเตอร์การวารมีนบอกที่บัตรชิมันโตบาดคือเตะตรงแต่หนึ่งรถยนต์กองทุนเนอร์กรมหุ่นติดสุนบาดบกจีมวยหนึ่งรถยนต์ทอนดราในมุกมุนตีซาเทระนาคาหนังดักจิ้งจุ้นแคดเดสไซฮานุมีนเหตุการณ์กรุณาจราจรมวยการลางระเวียงรถยนต์มาโตโยต้าทอนดราปอกขมายหนึ่งรถยนต์ดักกองทุนเนอร์กรมหุ่นติดสุนบานการลางในจิมนอยมุกมุนตีซาเทระนาคาหนังดักจิ้งจุ้นแคดเดสไซฮานุในจิมนอยลุงยัยมาสัดขนมพูมปีสังกัดเลยมวยกรองเดสไซฮานุกาปีวิลียมองดับหนึ่งดับพรำนิตีพระไงตีดับใบขายใส่ห้าชนะปีปอนดับใบขณะเปได้เมฆกำปงเพียงตามประพบปีสมัติกัดโกบาจราจอขายประใสหนุบาลในดังท้ากรุธนาดีปมบรรดาเหล่ามีนนนามเนียรงระบุดาลายุชีวันุเตประพบได้บ้านบรรทออาเหตุการณ์นี้บังกอลางดอยรถยนต์กองตัวเนอมาดิสันปอตกระแปะสละเลยนุ่มเป้งใบอ้าดับประมุ้ยไปสมุยเจียกำสัตว์ดอกบอกกรมหุ่นแต่สนบากบอดาวชมูญายมท้าเพจปรอกอายุ31ชั่นบากบอขนมตือดาวปีพนมเป็นโจกรองเปรไซฮานุบานบอกจีมวยนังรถยนต์มาทอนดราปอกขมายเปียสละเล็กพนมเป็นปีไอดับมวยแปดสับรำใบ
บาบอดอยชมูลีกิมลองเพจเปล่าหายุฮาสปรัมใบชนำมุกรบอเนี่ยลวดโดมีนตีลมเนื้อเนื้อเตะเล็กปรัมบุ้นพลอยลมหมัดตุนเลสังกัดเปรกเรียบคันฤษัยแก้วฤทธิ์นิพนธ์ปิงบาบอขนองตือดาวปีกรองฤษัยหานุตือฤทธิ์นิพนธ์ปิงประพบดาได้บานเป็นเจ้าท้าจมพูมูลหายกรุณานี่คือดอยซาแต่รถยนต์กองตุนเนอร์จอนฟรังเกิดรถยนต์มวยเครื่องเตี้ยมาติโก้หายกอบานกัดกบาลบรรดาละบาดกัดกบาลกันดาลทนอลโจลหมกตรุงพลอยภายในขังช่วยได้ตือบรรดาลอยรถยนต์มาทอนราได้กำปองบาดลางจมน้ำจอนฟรังเหมือนต้อนตืบจุลตืบบกจีมวยรถยนต์กองตุนเนอร์ไต่มาดองกรุณานี้บรรดาลอยกำปัดหมกรถยนต์ทอนราบนเตจบนตัวบนนอกสำนางล้อได้เนื้อเปจูประเทศกรุณานี้รถยนต์กองตัวเนอร์บานกัดกระบะรถยนต์ชกหนังตะกอกันดาทนอลบาร์มันดูชนเต้บาจิมีนไฮกาทุนทงโอชิงนี่เจ้าจีมันคันปัจจุบันสมัติกันนกอบาจราจอพลอยกุกในสนองการแทนนกอบาไข่เปิดใจหนุกบานโอโยรถยนต์เตียงปีเตอร์การการยาไหลจราจอคัดดังใบทุกการรักษาอีกนี้ตามพลอยฉบับบาทปัจจุบันสำนักนะบาร์มันมีนกุศลทุนทงโอดอลอายุชีวิตก่อนแต่ปะมุกรถยนต์ธนราแต่มันติดยิ่งมีรถยนต์ธนรายังเคยดอลปฏิกาคุณาจราจรเลือดราจำเรียงแคมระสไรบนนั่นนะบ้านเลือดประชิดบุญได้ในเปย์ได้ทวีตนาเตกรงประเสริฐบ้านไอเป็นนู่คือรถยนต์ธนราระบอลโลกเตบานรถยนต์กงตันกลับไปเลือดดักบัดออกมาจำเฮียงปลาที่บ้านหดดอกตัวรถยนต์ไอถือไอบัดบองชีวิตมนุษย์ดอกเตใบเนี่ยบ้านนู่นไอชื่อเสาในตะกำเลยนัดประชิดบุญไอนี่ชื่อสำนางนะได้หาโดยเชียร์มันมีปัญหาไว้ก่อนแต่ปะรถยนต์ติดตัวบ้าบองโอนเพื่อตำนาคือสมัยมีการปรุงประหยัดยี่ปีเซ็นเป็นแต่มีผลิตแคลฟูวิลเออร์บ้าอย่างที่ติดมือเพลย์ก็มันเคยได้ไปอัพบ้าเพลย์เจลิกบูนนี่คือซาแคลอัพนะยังสมัยมีการปรุงประหยัดบ้าเตียงรถยนต์กองทุนเนื้อก็โดยเชียร์รถยนต์เนี่ยเพื่อตำนาประตูเจอได้บ้าแต่แล้วนี่ยังส่งสำราทีไรบ้านำไปจุกจมูกในอบทำกรรมที่บ่อยเยอะบ้านได้ต้นตะกตาห้ามอนเมื่อไอ้ปองปิดนัดมาทำไมเหมือนเต๊กกับปองถวายก่อนเนี่ยมาคือเริ่มมาดังการสิทมันดังการสิทมันพี่บ้านเราเคยนะโปรวิและครัวในจันทร์ทมันในจมูกหัดได้ยังตามปลาคอแกดเมลิกฟิตกาซิมน้ำปลอไรช่วยการเปียสอบเต๊กกันไล่สบไปในจันทร์ทมันในเป็ดทมันตรำตรึงมีอาการสิทมันเต๊กในกรุ๊ปเป็ดอดมีนเต๊กรัวออนตะกตาปลาคอแกดได้ยังได้คอลเกตการเปียดังการสิทมันอย่างเป็นประสัดเพียบคอลเกตถนัมดอกทมันเล็กมวยแต่ต้นเป็ดเพี้ยจานบานน้อยนอมสบโอเปมวยส้มเหลียวเบียร์มาช็อตคุณภาพหนึ่งรู้เชี่ยกำลังมีได้เมียได้ลงเนี่ยจังใจกันเลยใจรำไรเพียบริจเรดอ้อจ้าใจรำไรสาเบียลีโอเตรึงหมดเตรึงจันทร์ออฟฟิศครึ่งสว่างสมกับบักบอกท่านนี้ยื่นส่งนายนอมอาบังโอนตุสิจุนมาสกอนในบทพอทไม่มุ่ยคือสกอสมาลินนายเติบมีวัตถุมีในขนมเปรี้ยรีจินจากกัมพูชีจุดดับบงคิดไอ้มาไฮม์คิดช่างงานดอกชารุจิตสกเปซอกดัดบ้านมาปีรุจิตดับไอ้มาไฮม์ในสกอสลินการเจงปีการใช้ประดิษฐ์ดัดมินจัดแบบจานยางเตรียมครูรุจิสักนำไปวงแห้งตีมอสนาดอกไอ้มาไฮม์ขมิ้นปรุงดันบิสกอสมาลินลินมอบไปเศร้าในทิพย์ไอ้มาไฮม์จีเรียงบาดเอเลนี่คือโจดอลเวะได้ชูชมวยหนึ่งเนี่ยติการปอดมีนบอลยืนในตาบรรดาขัดกรงเนี่ยนี้ในตุ๊กตาประเทศนาจักรกัมพูชีระบอยืนบาดให้ในขนมจิกกระจับดาวในปอดมีนติการตาบรรดาขัดนี่คือยืนเงี่ยติชูหนึ่งเนี่ยเนียงไทยเสล่าบาดติการพิฆาตกับปูชนังบาดส่งชีวิตสู้เนี่ยเนียงไทยเสล่าบาดจ้าจิบิสู้โลกบนทางจ้าเราส่งจิบิสู้ดอลไปที่กอดที่การนี้จากอ้อเจ้าพร้อมแปลงเออตุ๊กเหล็กจุดนายกับปงไปตามน้ำเจสนากลับไปกั
តោះតោះកម្មវិធីពលិ3ស្ថានភាពនេះផងដែរចា៎បាទជំរាបសួរហើយសុខភាពអីធម្មតាទេអ្នកនាងថៃសិលាបាទចាលោកបុនថៃថ្ងៃនេះសុខភាពធម្មតាទេចាអរគុណបាទអញ្ចឹងបានសម្លេងល្អបាទចង់ដឹងថាតើនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងពេលនេះអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចដែរបាទចាថ្ងៃនេះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាកាសធាតុមេឃសស្លាទេលោកយើងអូអាប់បន្តិចចាបាទតាំងពីយប់មកមានភ្លៀងទេតាំងពីយប់មកចាពីយប់មិញអត់ភ្លៀងទេចាបើតាពេលល្ងាចអ៊ីចឹងមិញយើងមានអារម្មណ៍ខ្លាំងចាបាទបាទបាទនៅព្រឹកនេះដែរអ្នកនាងថៃសិលាមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងចាសម្រាប់ថ្ងៃព្រឹកនេះក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចាខំប្រកាន់ស្ដីបន្ទោសឲ្យពីរឿងដល់ផឹកសម្រាប់ចិត្តចង់កសម្រាប់ខ្លួនចាអូបាទខឹងប្រពន្ធឲ្យស្ដីឲ្យរឿងដល់ផឹកហ៎បាទជើញជើញចាបរមម្នាក់បានសម្រាប់ចិត្តធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយយកប្រមាថចោលកទៅនឹងក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រពន្ធស្ដីបន្ទោសឲ្យបន្តិចបន្តួចចាហេតុការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនេះបានកើតឡើងកាលពីពេលម៉ោងសក់មួយថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013ស្ថិតនៅក្នុងឃុំមេលុំស្រុកបរិបោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប្រភពពីក្រុមគ្រួសារបានឲ្យដឹងថាបរិយាដាច់ចិត្តចង់កសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះមានឈ្មោះងានវឿនអាយុ31ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហែកខាងលើតាមមុនពេលកាត់ហែកបរិយារូបនេះបានអង្គុយលេងជាមួយប្រពន្ធនិងកូនបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីក្រៅវិញពេលកំពុងតែអង្គុយលេងក៏ស្រាប់តែបងប្រុសរបស់បរិយាចិត្តដាច់នេះបានមកហៅឲ្យទៅផឹកស្រាជាមួយចាពេលផឹកអស់កន្លះនេះក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលមកដល់ផ្ទះក៏ត្រូវប្រពន្ធស្ដីបន្ទោសឲ្យបន្តិចបន្តួចពីរឿងដើមផឹកស៊ីក្រោយពីស្ដីបន្ទោសឲ្យប្ដីរួចមកប្រពន្ធក៏បានដាក់បានក្រោបទៅដាំបាយហើយប្ដីបានឡើងទៅលើផ្ទះសំងំឈឹងលុះដល់វេលាកាត់ហើយខាងលើកូនប្រុសរបស់បរិយាចិត្តដាច់នេះបានឡើងទៅលើផ្ទះក៏ពួកឪពុករបស់ខ្លួនចង់កទៅនឹងក្នុងផ្ទះហើយក៏បានស្រែកប្រាប់ម្ដាយទៅមានការជាផ្អើលឡើងនឹងនេះដែរនេះការទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យមកពិនិត្យមើលចាក្រោយពីធ្វើការពិនិត្យទៅលើសាកសពរួចមកសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រាប់ទៅក្រុមគ្រួសាររបស់សពថាការស្លាប់របស់បុរសរូបនេះมันមានជាចាសុំទោសការស្លាប់របស់បុរសរូបនេះมันមានជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហេតុកម្មនោះទេចាគឺបុរសរូបនេះបានចង់កសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេសពត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនទៅក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចាអ្នកខ្ញុំថៃសិលាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាបាទសូមអរគុណអ្នកនាងថៃសិលាបាទនេះគឺជារូបភាពមួយដែលមិនគួរឲ្យកើតមានទេហើយបរិសម្នាក់នេះដែលគាត់ជ្រើសរើសយកផ្លូវចុងក្រោយគឺធ្វើអតិឃាតដោយសារតែប្រពន្ធគាត់ស្ដីមន្តោមន្តីមន្តួយពីបញ្ហាទទួលទានស្រាបាទនឹងរឿងស្រាទៀតហើយដោយសារតែបញ្ហាស្រានេះគឺបង្កនៅផលលំបាកផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់សម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងហើយគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយដោយសារតែគាត់គិតមិនបានដិតដល់ប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពបំបញ្ញមិញនេះគាត់ឃើញមានកូនតូចៗរហូតដល់4នាក់ហើយលោកយាយម្នាក់នៅកណ្ដាលប្រហែលជាម្ដាយគាត់ហើយឬក៏ម្ដាយក្មេងក៏មិនដឹងដែរមានពិការជើងឆ្វេងត្រឹមជង្គង់ទៀតបាទនោះដែលជារឿងដែលត្រូវគិតបន្តគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅគឺជារឿងផុតទុកហើយក៏ប៉ុន្តែនោះនៅអង្គុយលញុំ4នាក់តូចៗនៅតែមិនទាន់ដឹងក្តីនោះតើពឹងផ្អែកទៅលើនរណានោះហើយជាផលលំបាកសម្រាប់សង្គមរបស់យើងបាទដូច្នេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាការទាស់ទែងគ្នាមកទីមួយទួយនៅក្នុងក្រុមគូសាគឺយើងជៀសវាងឲ្យបាននៅការហិង្សាឬក៏រហូតដល់ធ្វើអតិឃាតយ៉ាងដូច្នេះយើងមិនគួរឲ្យកើតមានទេបាទបាទហើយសម្រាប់ជាបន្តបាទយើងជួបសេចក្តីរាយការណ៍ពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទដែលរាយការណ៍ដោយលោកប៊ុនរដ្ឋីបាទជំរាបសួរលោកប៊ុនរដ្ឋីបាទបាទជំរាបសួរលោកសត្យានិងបញ្ញត្តិបណ្ឌិតលោកធំក្នុងលោកជាមន្តាបាទអរគុណបាទនិងជំរាបសួរដល់ទួតពុទ្ធនិកជននៅកំពង់តាមតាមទស្សនាទីទូពលិបៃកណ្ដាលនេះទៅផងដែរបាទបាទលោកប៊ុនរដ្ឋីបាទសម្រាប់អាកាសធាតុនៅខាងខេត្តកំពង់ធំបាទមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
บ้านอากาศเทียนตึกนี้คือไม่กระตุ้มอ่ะไม่กระตุ้มบัดเจ้าจำนายกาปีมันซาลมันอาปีสมัยไม่จะตุ้มอีกนี่แต่อาเพียงได้บ่บาดให้จราจรในตามดองวิทยบาดในคางไทยกำปองท่อมคือเคยทำมีลักษณะอย่างนั้นได้บาดลูกบุญทีบาดจราจรตรงนี้คือมีปีธรรมดาปีตุลาธุรมนาธรรมดาบาดออกกลบาดให้ลูกบุญทีในคลองไทยนี่มีสิกได้เรกาไว้ดำใบเรกาหมอกกันตุตุสเนกจนฟังได้บาดបាទពីដែរខ្ញុំមានពលមាន2ជើងពីគ្នាគឺចតុរនក្នុងការខេត្តកំពង់ធំប្រជុំពង្រឹងសន្តិសុខក្របពេលរបស់ឆ្នាំបាទបាទសូមជួយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទបាទកាលពីព្រឹកម៉ោង 8:30 ថ្ងៃទី13ខែសីហា2013នៅសាលាខេត្តកំពង់ធំមានពិធីប្រជុំពង្រឹងសន្តិសុខដាក់ប្រតិការក្របពេលរបស់ឆ្នាំព្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអធិបតីព្រៃផាន់សុភីក្នុងការនៃក្នុងការឋានកោបាទអតពលធំនិងក្នុងការរងគាត់ជាអនុប្រធានការយ៉ាងណៃក្រុមជាមន្ត្រីជំនាញខេត្តចូលរួមពិចារណាលោកវរៈនៃឯកលំផេងក្នុងការរងនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបានឡើងអាននៅរបាយការណ៍អនុវត្តក្នុងការពង្រឹងចំណងសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងមន្ត្រីនគរបាលនៅស្រង់ចំណងបញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានច្បាស់លាស់មានគួរក្តាប់ប្រតិការអសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីតែព្រឹងការបានជន់ទៅលាហើយឯកឧត្តមម្ដងនៃត្រីផានសុភីបានមានប្រកាសដាក់ជាដល់មន្ត្រីក្រមបាទគ្រប់ច្រកនិងត្រង់បន្តការសិក្សាតាមបតិអារម្មណ៍មហាជននិងពីបុរដ្ឋក្នុងនាមជានគរបាលត្រូវគ្រប់វិន័យសិលធម៌ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ការពារសន្តិសុខសុខភាពនិងសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភាពសុខសាន្តនោះក៏មានវិធានការទៅនឹងឯកឧត្តមផានសុភីបកលថាតាដល់ក្រុមគតាសង្គមមិត្តបបពលិកមួយលានទីតានរៀននៅព្រឹកថ្ងៃដដែលវេលាម៉ោង 10:00 ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅស្ថានការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំមានពិធីបកលថាតាដល់ក្រុមគតាសពនៃសង្គមមិត្តនេះក្រុមអធិបតីជាតិឯកឧត្តមម្ដងឆ្នៃត្រីផានសុភីក្នុងការនៃក្នុងការឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានបានិះដំណើរជាមួយនឹងក្រុមគតាដែលទទួលមរណភាពក្នុងបុផែកັບពីជាតិឯកឧត្តមឆ្នៃត្រីផានសុភីបានប្រកល់ថាវិការដល់ក្រុមគូសាស្ត្រសពចំនួន3គូសាទី1ឈ្មោះលោកស្រីឌីស៊ីណាតត្រូវជាប្រពន្ធសពលោកអនុឆ្នៃតូបបាងផូតចំនួន4លានរៀលទី2ឈ្មោះលោកស្រីគូសុផលត្រូវជាប្រពន្ធសពលោកអនុឆ្នៃតូបម៉ៅឌូរ៉ាចំនួន4លានរៀលទី3ត្រូវបានប្រកល់ជូនទៅក្រុមគូសាស្ត្រនៃសពអនុឆ្នៃតូបយើងឬវឿនមន្ត្រីអាការដ្ឋាននគរបាលទទួលចំនួន4លានរៀលក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមម្ដងផ្នែកត្រីផានសុភីក៏បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់មន្ត្រីរដ្ឋឆ្នាំក្នុងការតស៊ូគ្រប់ប្រសាក្នុងការបម្រើពីនិតភូមិនៅមហាទុកសោករបស់ក្រុមក្រុមចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងតាមស្ញើដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខិតខំតស៊ូនៅជ័យជំនះគ្រប់ប្រសាឆ្លងកាត់កំណត់ទុកនេះសូមទាំងអបរំគុណចៅឲ្យរៀនសូត្រស្ដាប់ព័ត៌មានពីផុតពីគ្រឿងញៀនឲ្យស្វាយពីជីវរដ្ឋដ៏ល្អមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិយើងបាទគុណធីគឺជាឯកការនេះគឺចប់តែប្រេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទនេះគឺជាថាវិការមូលនិធិសង្គ្រោះបាទសម្រាប់កងកម្លាំងហើយមូលនិធិនេះគឺតែងតែយកទៅផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសារសពនៅពេលដែលមានបញ្ហាដល់បាត់បង់ជីវិតឬក៏មទួលមរណភាពដោយប្រការផ្សេងផ្សេងបាទបាទចា៎ឥឡូវនេះគឺយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ភ្នាក់ងារយើងមួយរូបទៀតដែលជួបជាមួយនឹងលោកដុំសបោរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា៎ជម្រាបសួរលោកដុំសបោចា៎ខាងក្រុមការងារកំពុងតែស្ទាប់ទៅកញ្ញាតែឃើញថាថ្ងៃនេះគឺយើងមានព័ត៌មានច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទចា៎លោកដុំសបោជម្រាបសួរបាទចា៎ប្រហែលជាមានការអរអួលនៅក្នុងការតំណាក់តំណងគ្នាយើងបានទទួលព័ត៌មានពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកដុងសបោក៏រៀបការពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែរណាអ្នករបស់យើងប៉ុន្តែនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើយើងមើលតាមគេហទំព័រសែននៅព្រឹកនេះបាទគឺចា៎នេះគឺយើងភ្ជាប់បានហើយបាទភ្ជាប់បានបាទជម្រាបសួរលោកដុងសបោបាទបាទ
បាទជំរាបសួរកញ្ញាប៉ែពិសីបាទចាជំរាបសួរនឹងព្រមទាំងវិធីក៏ទាំងពីររូបផងដែរបាទអរគុណអរគុណលោកសំរងជាទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានប៉ូលីបីទាំងហាយការនេះព្រឹកនេះផងដែរបាទចាលោកដុំសំបូរនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចដែរបាទអរគុណដែរបាទអាកាសធាតុនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិលព្រឹកនេះបាទអត់មានស្រឡះទេបាទមាននៅតែស្រទុំព្រោះហើយគ្រាមពីល្ងាចបាញ់ផងហើយនឹងគ្រាមពីយប់បាញ់នេះផងបាទចាអញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវនានាតើការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតើចាមានសកម្មភាពយ៉ាងណាដែរបាទចំណែកត្រូវចរាចរណ៍ខាងដើមនឹងមានតែសភាពរៀងមកមានញឹកបន្តិចព្រោះថាក្រោយពីបោះឆ្នោតរហើយមកប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែវិលត្រឡប់ទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃវិញបាទចាចាចាអរគុណចាអញ្ចឹងលោកដុំសំបូរតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីដើម្បីជំរាបជូនទស្សនិកជនចាបាទបាទអរគុណដែរបាទសម្រាប់ព្រឹកនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយស្ដីពីស្ត្រីទីសំខាន់កូនក្លឹបតែទទួលដែរយកលុយគេតែឥឡូវត្រូវបលិព្រំដែន815ចាប់គាត់ខ្លួនណាបាទបាទជើញបាទបាទស្ត្រីទីនេះមកដែរកូនជាកសិករតាមពលនៅកសិដាសុខវិលខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានបលិកាត់ពីតំណែងគោកលេខ815ធ្វើការគាត់ខ្លួននៅច្រកតំបន់បារីកាលពីលេខ9000ទៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះពីបាក់ទៅទីដៃលួចយកលួចលុយអាជីវករលួចសាច់ជ្រូកនៅផ្សារនំពិលព្រំដែនប្រទេសថៃឈប់នឹងស្រុកម្លៃប្រទេសកម្ពុជាហើយលួចគេខ្លួនជនសង្ស័យមានឈ្មោះកៅឈូកភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំស្នាក់នៅធ្វើចំការក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងកូនប្រុសឈ្មោះជេងវាសនាអាយុ12ឆ្នាំរស់នៅជាមួយម្តាយជនរងគ្រោះជាប្តីមានឈ្មោះឈុនស៊ីណាតអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រសេកត្រឹមឃុំម្លៃស្រុកម្លៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានមុខរបរជាអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅផ្សារព្រំដែនឡងទៅប្រភពព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះវិលម៉ៅ8ជាងគាត់បានបាត់លុយនៅកន្លែងលក់ខណៈពេលបាត់នោះជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកម្តាយនិងកូនក៏នៅទីនោះដែរតែរូបគាត់មិនបានសួរនៅអ្វីទេព្រោះនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេមានការសង្ស័យជនរងគ្រោះក៏បានមករាយការណ៍ឲ្យប៉ូលីសព្រំដែនគោកលេខ815នៅច្រកក្បាលស្ពានជាច្រកតំបន់ម្លៃក្រោយពីទទួលរបាយការណ៍លោកខាត់ទួនជាមេតបច្រកតំបន់ម្លៃបាននាំកម្លាំងចាំមើលមួយទទួលក៏ឃើញជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកម៉ែកូនលោកដោក៏ធ្វើការកាត់ខ្លួនសួរនាំនៅឆែកឆេរឃើញលុយនៅក្នុងខ្លួនស្ត្រីជាម្ដាយចំនួន3000បាតនិងលុយខ្មែរ650000រៀលឯចំណាយកូនប្រុសឆែកខ្លួនទៅឃើញលុយចំនួន1,500បាតនិងលុយខ្មែរ60000រៀលក្រោយការឆែកឆេរនិងសួរនាំជនសង្ស័យទៅពីអ្នកម្ដាយនិងកូនបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនបានលួចលុយទាំងអស់លមែនបានមកចាប់មិនបានប្រុងប្រយ័ត្នបច្ចុប្បន្នការពិការសួរនាំជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកម៉ៃនឹងកូនត្រូវបានប៉ូលីសព្រំដែនគោក8អបរិយតនាតូចលេខ815ប្រគល់ជូនអធិការប៉ូលីសនគរបាលស្រុកម្លៃដើម្បីអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ទីបន្តឯចំណែកលុយបាតនិងលុយខ្មែរដែលដកហូតពីជនសង្ស័យត្រូវបានប្រគល់ជូនម្ចាស់ដើមវិញប្រពន្ធដែលមានពីពលរដ្ឋស្រុកម្លៃបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកម៉ៃកូនកាលពីមុនធ្លាប់បានយកលុយគេម្ដងដែរតែមិនបានសម្រេចបាទចាអរគុណលោកដុំសំបូរសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅព្រឹកនេះចាឥឡូវនេះឃើញថាសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាខេត្តក៏បានបញ្ចប់ហើយចាអនុញ្ញាតសុំពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិន